ไปตามเรื่องนี้กันต่อหน่อยท่านผู้ชมนะข่าวสั้นๆไม่มีอะไรเลยนะหลังจากที่สวัสดิ์คมเนี่ยก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางนาอุ้มขึ้นรถตู้ไปใช่ไหมแล้วก็ไปที่ศาลพระโขนงสุดท้ายศาลไม่ให้ประกันตัวแต่ล่าสุดมีหนึ่งในผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวอีกนะท่านผู้ชมนะฮะก็เขาบอกเป็นพนักงานหนุ่มแบงค์เมื่อวานนี้วันที่5เมษายนเนี่ยที่ศาลอาญาพระโขนงเนี่ยตำรวจสน.บางนาเนี่ยก็ยื่นคำร้องฝากขังนายธนทนขอสงวนนามสกุลไว้ละกันหนึ่งในผู้ต้องหาคดีกลุ่มคนร้ายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็บุกไปอุ้มสองสามีภรรยาเนี่ยนะให้จ่ายเงินค่าโกงเว็บพนันออนไลน์จนผู้เสียหายเนี่ยสุดท้ายยอมจ่ายมา 400,000 บาทกับพระอีก1องค์ประมาณสัก 200,000 บาทโดยยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเนี่ยเป็นเวลา12วันต่อศาลศาลอนุญาตให้ฝากขังได้ต่อมาครับผู้ต้องหาเนี่ยได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามคำร้องของผู้ต้องหาครั้งที่1พนักงานสอบสวนบรรยายว่าผู้ต้องหาร่วมกับพวกรวม15คนแต่ไม่ปรากฏชื่อผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมในการกระทำความผิดในคำร้องฝากขังครั้งที่1ประกอบกับผู้ต้องหาแสดงหลักฐานว่าเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งแต่คดีนี้เนี่ยมันค่อนข้างร้ายแรงจึงเรียกให้เรียกหลักทรัพย์ประกันเพิ่มเป็น 300,000 บาทและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรประมาณนี้อัปเดตล่าสุดก็คือ1ในผู้ต้องหา15คนนี่แหละไปมอบตัวตำรวจเอาไปฝากขังนะไปขอญาติฝากขังต่อศาลศาลก็อนุญาตแล้วก็เขาก็ขอประกันตัวแต่ก็ประกันตัวไปด้วยวงเงิน 300,000 บาทและห้ามออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นจะต้องรออีกว่าที่เหลือเนี่ยคือใครบ้างประมาณนี้ฮะขอบคุณครับ